อ่ะขิงหน่อยแม่ทำไมต้องเลือกแม่แม่ตัวเล็กแม่ตัวเล็กไม่เข้ามาหาหนูเลยระหว่างแม่กับน้องฟิวอ่ะฟิวจะเจอใครก่อนเจอแม่จริงดิหนูกำลังมองข้างนอกด้วยหนูไม่เห็นใครสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมวันนี้นะเราจะมาเล่นซ่อนแอบกันเราอยากจะบอกว่าที่ที่เรามาพักวันนี้นะใหญ่มากนะครับเราอยู่โรงแรมอะไรดีกว่าตอนนี้นะคะเราอยู่ที่โรงแรม NH Boat Lagoon Phuket ใช่แล้วนะครับห้องนอนเรานี่ใหญ่ประมาณ30ไร่40ไร่จริงๆแล้วหนูถามไร่พี่ปิ๊งทำไมต้องโอ้หาไม่เจอแน่กำลังจะโว้เสร็จฝั่งนี้40ใหญ่กว่าอีกจะโว้ยังไงดีว้าวเลยอ่ะด้วยพื้นที่ทั้งหมดของเขาแต่ห้องเราอ่ะนิดเดียวมาวันนี้เดี๋ยวเรามาเล่นซ่อนแอบกันทั้งหมด3ตาได้เดี๋ยวมาดูว่าใครเป็นคนแรกนะครับแล้วคนที่2และคนที่3นะเรามาดูว่าใครจะซ่อนแอบเก่งที่สุดในโลกเจอเลยจริงก็ฟิวก็เดี๋ยวเจอไงแปะได้ไหมคะหรือว่าไม่มีแปะเล่นปกติเล่นปกติดีกว่าโอเคได้งั้นเดี๋ยวเรามาโอนออกกันนะครับว่าใครจะเป็นคนแรกนะครับพร้อมไหมครับพร้อมเดี๋ยวก่อนให้น้องๆทายก่อนว่าใครจะเป็นแบบคนที่เก่งที่สุดสำหรับการซ่อนแอบหนึ่งไม่ได้กันสองพี่ฟิล์มสามน้องฟิลนะครับต้องสองหรือเปล่าเนี่ยขิงหน่อยแม่ทำไมต้องเลือกแม่แม่ตัวเล็กแม่ตัวเล็กไม่เข้ามาหาหนูเลยพี่ฟิล์มทำไมพี่ฟิล์มต้องได้ที่หนึ่งในวันนี้ก็ดูจากการซ่อนหาของเราในแต่ละคลิปแล้วฟิล์มเนี่ยอยู่นานสุดใช่เหรอเบอร์สามมันไม่พูดเยอะค่ะดูกันที่ฝีมือเนาะครั้งล่าสุดอะแพ้หมดลาบคาบเลยนะสามตาเป็นที่ต้นใช่ล่าสุดไปดูนะอ่ะได้โอเคงั้นเดี๋ยวเรามองหน่อยออกใครเป็นคนแรกหนึ่งสองสามน่ะวันนี้ฝีมือเนี่ยสงสัยจะไม่ได้ดูแล้วไม่ได้ดูฝีมือการแอบละกติกาของเราแกติกาของเรานะเดี๋ยวพ่อกับพี่ฟิล์มจะไปอยู่นอกห้องแล้วเดี๋ยวเดินเข้ามาหาแม่เดือนกับน้องฟิวนะครับสามารถซ่อนในตัวบ้านได้นอกบ้านได้แต่ห้ามออกไปถึงสระว่ายน้ำนะครับโอเคพร้อมไหมครับพร้อมให้เดี๋ยวให้เขาไปซ่อนพี่ฟิล์มมาเดี๋ยวพ่อเปิดประตูไว้พี่ฟิล์มยืนนำหน้าประตูเลย1 ถึง 50โอเคหนึ่งจับพี่ฟิล์มนับเลยนุ่มมุดเข้าไปละวันนี้มุดตึ๊ดตึ๊ดเอาไงอะเอาไงมาข้างหน้านะคะทุกคนเราจะหนีขึ้นไปข้างบนอยู่นี่นะคะทุกคนเอาตรงนี้เอาตรงนี้เดี๋ยวตรงไหนดีอย่าใส่รองเท้าทุกฟิวไปนี่เรามาอยู่ในป่าเลยครับคิดว่าพี่ฟิล์มจะหาแม่เดือนเจอไหมอ่ะ CSC 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 7 4 9 5ระหว่างแม่กับน้องฟิวอ่ะฟิล์มจะเจอใครก่อนเจอแม่จริงดิใช่เดี๋ยวนี่อันนี้ใส่อะไรเดี๋ยวจะกุ้งกิ้งให้เขาไปด้วยจริงดิให้เขาตื่นเต้นนะอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปหาแล้วนะนับครบ50แล้วนะจริงๆนับให้เกินด้วยนะเนี่ยจริงดิไม่ใช่อยู่ในห้องน้ำห้องแรกนะจริงๆอยู่ใต้นี้จริงดิเนี่ยแบบวางรองเท้าสไลโดอะไรอ่ะแล้วในห้องน้ำมีเปล่าโหพ่อโล่งเลยมองแค่กระจกก็เห็นละเลยจริงนี่ เริ่มจากห้องไหนก่อนห้องนี้ห้องใหญ่สุดก่อนเอาฝั่งนี้เลยนะเราต้องเปิดไปให้สุด จะมีใครสิ้นคิดอีกไหมเนี่ยวันเนี้ยปกติแม่ก็ชอบแอบแถวไหนแถวเนี้ยแถวบ้านไม่เป็นไรกับบ้านพังตัวง่ายมากนะอ้าวเอาไงไม่มองก่อนมองก่อน
ม่เดินซ่อนอยู่ในต้นไม้ใหญ่นะคะนี่ให้ดูคือต้นนี้ง่ายง่ายเลยอย่าคิดเยอะอย่าคิดเยอะเฮ้ยไม่มีเหรอจริงๆอ่ะพี่บอกอยู่ดีเฮ้ยตัวเย็นปะเนี่ยเฮ้ยลึกลับอ่ะอยู่ไหนฮะฟีว่านะเขาไม่เล่นข้างนอกก็อยู่ในห้องนี้กับห้องน้ำในนี้เพราะว่าเมื่อกี้เราอยู่หน้าห้องเขาน่าจะแบบไม่กล้าเดินค่ะเฮ้ยห้องน้ำปิดเหรอเฮ้ยมีคนเข้าห้องน้ำอยู่ไหมเฮ้ยไม่มีเฮ้ยหรือว่าอยู่ข้างนอกกันหมดเลยอยู่ข้างนอกกันหมดเลยหรือว่าเขาเบื่อข้างในกันเออด้วยความที่รอบเนี้ยเราได้ที่พักที่แบบมันกว้างใหญ่ไงเฮ้ยเฮ้ยเขากล้าเล่นคุ้มเลยดิเฮ้ยแสดงว่านี่เฮ้ยตอนนี้เปิดว่ะหนูกำลังมองข้างนอกด้วยหนูไม่เห็นใครเดี๋ยวดิฟิวมาอยู่นี่แล้วแม่อยู่ไหนก็นั่งไว้เมื่อกี้หมดรอไปรอไปทันแม่เฮ้ยแล้วแม่แม่ไม่รู้เฮ้ยแม่ตัวใหญ่แต่แอบได้ไงโอ้โหแม่ตัวใหญ่แอบได้ไงดูดิดูดิเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเฮ้ยแม่ไหนดูไหนโอ้โหคุณแห่งเดือนโดนป้องอ่ะทำไมมาหาช้าจังเลยแม่เมื่อยเหมือนแล้วเนี่ยโอ้โหปวดเมื่อยเออโอเคน้องฟิวโดนหาเจอคนแรกแม่รู้เปล่าเสียงพี่ฟิล์มบอกว่าโป้งฟิวโอ้โหฟิวสะดุ้งอ่ะฟิวนั่งเมื่อยอ่ะแม่เจอหน้าหนูนั่งชมวิวอยู่ตรงบันไดนะแล้วก็ตั้งกล้องรอหนังสบายๆรอไปหลังมาเฮ ต้องไปดูในกล้องช็อตนี้ฮะจริงฟิวอ่ะโดนหาเจอคนแรกนะครับเดี๋ยวให้ฟิวอ่ะไปปิดตาแล้วทุกคนไปซ่อนนะครับเฮ้ยไหนบอกว่าเราเก่งไงก็ตอนแรกอ่ะจะแอบอีกที่นึงแต่ว่าตัวยัดเข้าไปไม่ได้ไงตัวใหญ่เกินตัวขนาดนั้นไปๆๆมาโอเคเดี๋ยวพี่ฟิล์มกับแม่ซ่อนนะครับเดี๋ยวพาน้องฟิวไปนับละกันเอ้ยเดี๋ยวให้ไปนับตรงนี้ดีกว่าเออเริ่มจากตรงนี้เลยใช่อ่ะน้องฟิวนับเลย1ถึง50 1 2 3 4 5ฟิวคิดว่าจะเจอใครก่อนเจอพี่ฟิล์มเพราะถ้าหนูเจอแม่หนูจะไม่โป้ง13 14ขอให้ผลได้ไม่เจอแม่แล้วไม่โป้งเนี่ยก็ให้แม่เขาคิดว่าเออเราหาไม่เจอนะแล้วให้เขาดีใจอ่ะเดี๋ยวแม่หาที่ไม่ได้อ่ะเราเอาตรงไหนดีตรงไหนดีเฮ้ยมันไม่มีที่ฟิล์มมันไม่มีที่เฮ้ยผมปิดตาเดี๋ยวเขาจะเห็นเราไหมเฮ้ย
บนี้มันได้ไหมอ่ะ45 46 47 48 49 10อ่ะโอเคนะน้องฟิวคิดว่าจะหาใครเจอคนแรกพี่ฟีเพราะว่าเราจะไม่โป่งแม่หนูว่าแกล้งพี่อีกแล้วอ่ะมาเดี๋ยวมาหาเลยดีกว่าฟิวคิดว่าเขาอยู่ข้างในหรือข้างนอกอยู่ข้างในเพราะว่าเพราะว่าเมื่อกี้เขาอยู่ข้างนอกกันไปแล้วเหรอคิดว่าจะหาเจอในไหนบ้างในทุ่งหญ้ามาเดี๋ยวมาดูกันนะครับข้างบนมีพวกนี่ไงแม่ถอดรองเท้าไว้แล้วฟิวฟิวเขาไม่ถอดเลยนี่รองเท้าเขาจะอยู่ข้างนอกนี่ไงเออรองเท้าอยู่ข้างนอกหมดเลยแป๊บนึงไปดูข้างบนก่อนเหรอซ้ำรอยประวัติศาสตร์ซ้ำรอยใช่หาเจอแน่เลยแล้วแม่ก็อยู่ในห้องนี้คือแอบในห้องเดียวกันคือสิ้นคิดมากมาดูกันว่าน้องฟิวจะหาใครเจอก่อนแต่ของพี่ฟิวอะคือแอบสิ้นคิดมากเลยอะของแม่ก็ยิ่งกว่ามีเปล่าไม่มีอ้าวแม่ลงไปข้างล่างก่อนแต่แม่โอ้โปแล้วเฮ้ยประตูห้องนี้เปิดอยู่อะไม่หนูเปิดอ๋อไม่ใช่หนูเมื่อกี้พ่อออกมาพ่อปิดไว้นะเฮ้ยบ้าหนูได้ยินเสียงนะเสียงอะไรเสียงหัวเราะเสียงหาตรงนี้อีกแล้วไม่มีเหรอเฮ้ยเขาแอบตรงพม่านกันหรอกบอกเลยมุกเก่าเลยใช่เฮ้ยหมอนมาอยู่อะไรตรงนี้เนี่ยอยู่ห้องนี้หมดเลยอย่างอาจารย์เอ๋โอ้ยมีอะไรเหรอครับหนูเลยใครหนูปล่อยไว้ดีกว่ามันแปลกๆนะโอ้โหอะไรอันนั้นหนูปล่อยไว้ก่อนหนูไม่เห็นเหรอโอ้ตอนแรกอะหนูก็จะไปแอบพี่แหละแต่ว่าเหรอพี่เห็นอะไรคะเห็นผ้ามันตกอยู่ใช่ไหนอะแล้วมีอะไรแดงๆไม่รู้โผล่มามีขาด้วยนะมีคนอยู่ใต้เนี้ยฟิวทำไมไม่เอาตรงนู้นก่อนนะเราไปดูฝั่งนี้กันดีกว่าเฮ้ยแล้วที่ตัวเล็กกับพี่ฟิล์มแอบได้เนียนมากเขาอยู่ไหนนะไม่รู้เลยแล้วหนูแปะเขาก่อนอ่ะเออเจอเลยเนี่ยอยู่ไหนนะอุ้ยพ่อหนูอยากรู้ว่าพื้นที่นี่มันจะนิ่มหรือเปล่าหนูไปทับดิโอ้ป้องมาเดือนโอ้ผ่านมา2ตาแล้วอ่ะแม่ยังไม่เป็นใช่แล้วฟิวแปะแม่เป็นเนี่ยไม่แปะเนี่ยไม่แปะเนี่ยไม่แปะไม่เดี๋ยวน้องฟิวไม่รู้เลยว่าเป็นใครไงใช่เออบอกว่าแต่จังหวะฟิล์มก็แพ้เองนะใช่แต่จังหวะหันไปตรงโน้นเนี่ยเห็นขาเรียวก็เลยดูอยู่ว่าขาเหี่ยวเปล่าคิดว่าเป็นใครก็แม่แบบความคิดในนอกความคิดในนอกแรงว่ะฟิวความคิดในน้อยเหรอแม่คือไม่ได้ใช่ไม่ได้ไปช่วยแม่เลยเร็วมาต่อไปนะครับพี่ฟิล์มแป้งสามสี่ห้าหกเจ็ดสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบนอนดีกว่าที่ของน้องฟิวครบแล้วนะไม่อยากจะพูดเลยได้ยินเสียงเปิดตู้กุกกักกุกกักกุกกักยังไม่ทันแอบมาบอกเลยเออจะได้ยินคือเดินอยู่ที่กำลังก้าวขาเข้าไปหาที่แอบอะไรเงี้ยพร้อมเดี๋ยวเราหาเลยเมื่อกี้เห็นเงาใช่เหรอเงาในห้องน้ำเนี่ยนะไม่ใช่เงาในนี้เงาข้างนอกไปดูไปดูไปดูมาทำไร
เมื่อกี้ทำไม่ทันเดี๋ยวอะไรของคุณหนูว่ามันต้องมีคนแอบในนี้ว่ะเฮ้ยไม่มีเป็นไปได้ไงอ่ะงั้นไอ้กุ๊กประตูนี่เปล่าเฮ้ยฮันเน่เฮ้ยมีเปล่าอาโจอาเฮ้ยแล้วเสียงกุ๊บกับกุ๊บกับเมื่อกี้นี่คืออะไรก่อนอยู่แถวนี้แหละเขาสไลด์ประตูวิ่งไงรอใช่หนูว่านะแต่ว่าข้างนอกอีกนะไปดูดิถึงปะเนี่ยเอ้ยแต่ข้างในไม่น่ามีนะไม่ใช่ตอนฟิล์มนับเขามุดไปอยู่ข้างใต้เหรอที่เตียงนั่งอยู่อ่ะเอ้ยไม่ใช่ไม่มีใครมุดได้อ่ะไซส์นั้นนะสมมติว่าถ้าพูดที่เดิมอีกแล้วเหรอไม่สมมติว่าถ้าพูดป้องฟิวมันจะโผล่ขึ้นพูดดิฟิวพี่เห็นนะไม่พูดดีกว่าตรงไหนตรงไหนเราเห็นเธอนะที่นี่อีกแล้วเหรออันถัดไปก็สิ้นคิดฉันรู้แล้วทำอะไรกันนั่งบิดหน้าอยู่ที่แรกต้องฟิวอ่ะมาที่หลังแม่นะแล้วแม่เพราะอะไรข้างบนหนูดิหนูบอกนะตอนแรกอะหนูแอบใต้ซิงค์ล้างจานอ๋อก็ว่ายัดไม่ได้แล้วฟิวพอหนูกำลังจะไปหาที่อื่นแล้วฟิวน้ำเสร็จแล้วนะที่ห้องสาธารณะไม่มาเลยตอนแรกอะจะแอบใต้เก้าอี้แต่ว่ามันไม่ทันไงก็เลยรีบวิ่งเข้าแล้วเจอแม่ตกใจเลยว่าเอาดึกมาเอาโอเคครับผมวันนี้นะเดอะวินเนอร์ของเรานะครับที่ถูกหาพบน้อยที่สุดนั่นก็คือแม่เดือนแม่เดือนนะครับแล้วก็พี่ฟิล์มน้องฟิวเสมอกันไหมแม่ใช่ป่ะเดี๋ยวเอ้ยพี่ฟิล์มเป็นสองตาเอาน้องก็หนูเป็นตาเดียวก็ถ้ารวมตานี้ถ้าได้สี่ตาฟิวก็ต้องโดนอย่างตาเนี่ยหรอเอ้ยแม่โดนดิไม่ใช่นะงงพูดง่ายๆเดี๋ยววินเนอร์ในการซ่อนแอบของทริปนี้นั่นก็คือแม่เดือนถึงตัวเขาใหญ่ๆนะเขาก็แอบได้แนบเนียนอีกแล้วนะไม่หนูแค่ไม่หาแค่นั้นแหละไม่โดนเลยแต่ผมนะหนูนะอ้าวถ้าพูดผิดนี่ตรงต้นไม้ก็เหมือนกันถ้าหนูเข้าไปดูตรงนั้นก่อนบันไดแม่ก็โดนใช่ไหมเขาแนบเนียนเขาแนบเนียนขึ้นหนึ่งเลยยอมรับหัดยอมโอเคครับผมวันนี้นะเรามาซ่อนแอบวันที่ภูเก็ตนะครับก็สนุกมากเลยนะครับค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปที่ไหนไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราไปเล่นซ่อนแอบให้ดูอีกนะเพื่อนน้องๆชอบนะคอมเมนต์กันไว้เลยสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย